คะคงจะเห็นว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ดูพยายามอย่างมากถูกดูคล้ายเหมือนกับว่าเราจะทำโรตีใช่ไหมใช่ซึ่งหลายคนเห็นปุ๊บจะรู้เลยโอ้เทปนี้โรตีแน่ๆซึ่งวันนี้เราจะทำมาตาบะค่ะไม่ใช่โรตีใช่ค่ ะเป็นมาตาบะแมคเคอเรลนะคะส่วนผสมอย่างแรกที่เราต้องใช้ก็คือแป้งใช่ค่ะส่วนประกอบหลักของมาตาบะเลยนะคะคุณผู้ชมสูตรเด็ดก็จะอยู่ตรงที่แป้งเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะวิธีการทำค่ะเดี๋ยวแป้งนะคะเราก็อาจจะปรุงรสนะคะด้วยเกลือน้ำตาลสักนิดนึงก่อนค่ะพอเราพักแป้งไว้เราก็จะต้องมาทำในส่วนของไส้ค่ะคุณผู้ชมใช่เพราะว่ามาตาบะอย่างที่บอกไปมันจะต้องมีไส้ใช่ไหมคะซึ่งไส้หมูไส้ไก่ไส้เนื้อไส้ผักไส้อะไรก็ได้แต่วันนี้เราอยากให้ทำไส้ที่อร่อยมีประโยชน์แล้วก็ดูแล้วแปลกใหม่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือไส้ปลาแมคเคอเรลค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะนี่โชจำได้ไหมคะเนี่ยแหละค่ะคือแป้งที่เราปั้นไว้ตอนต้นเลยแต่ว่าเราปล่อยนะคะให้แป้งเนี่ยได้พักตัวแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนเล็กๆพอดีกับมัตตบะชิ้นพอดีคำที่เราจะทำทานนั่นเองค่ะมาตาบะแมคเคอเรลเนี่ยยังไม่เคยมีคนทำเราเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะแล้วก็มันอร่อยมากๆเลยเราก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนเนาะอยากบอกว่ามันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อปลาแมคเคอเรลมันมีความเข้ากันกับการผัดกับตัวเขาเรียกอะไรอ่ะมันฝรั่งแล้วก็เครื่องปรุงของมันอ่ะมันกำลังดีแล้วเข้ากับเนื้อแป้งมาตาบะมากเฮ้ยต้องทำหมองเลยเมนูนี้ใช่ค่ะนอกจากจะอร่อยไม่เหมือนใครแล้วนะคะทุกคนขอบอกขอโมนิดนึงว่าดีกับสุขภาพมากๆค่ะเรานะคะถ้าสมมติเราทานไก่ทานหมูทั่วไปเนี่ยอาจจะได้แค่โปรตีนแต่นี่ปลาแมคเคอเรลในกระป๋องนี้ค่ะเขามีไขมันดีที่เราเรียกว่าโอเมก้า3ค่ะทานเข้าไปเนี่ยก็บำรุงทั้งร่างกายค่ะสมองดีสายตาดีผิวดีนะคะกระดูกอวัยวะภายในก็แข็งแรงด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะส่งต่อไปให้ทุกๆคนทางบ้านนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีเมนูว่าจะทำอะไรในวันนี้นะคะลองทำดูค่ะเป็นเมนูที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์จริงๆค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจากไทยยูเนียนค่ะ